เรื่องของผลสำรวจของสำนักวิจัยซปเปอร์โพลนะคะที่ระบุบอบกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ตั้งใจจะทำความดีนะคะเพื่อน้อมํำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9โดยบอกว่าจะช่วยกันตั้งใจเนี่ยนะคะทำให้บ้านเมืองนั้นสงบสุขไม่วุ่นวายแล้วก็ยึดหลักเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ นายนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปโผลนะคะบูลนาธิสถาันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำเปิดเผยผลสำรวจนะคะเรื่องความภูมิใจในความเป็นคนไทยซึ่งก็เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น1,128ตัวอย่างแล้วก็ทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง12ตุลาคมที่ผ่านมานี่นะคะ โดยก็พบว่าส่วนใหญ่นั้นก็ตั้งใจจะทำความดีเพื่อพ่อหลวงน้อมรำลึกถึงในหลวงราชการที่9ซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ73.5ก็บอกว่าจะช่วยทำบ้านเมืองสงบสุขไม่วุ่นวายนะคะรองลงมาก็เป็นเรื่องของการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปกป้องเทิดทูนรักษาสถาบันหลักของชาติและมีน้ำใจเป็นจิตอาสาด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีความคิดเห็นอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าก็ตั้งใจที่จะเสียสละมีวินัยนะคะขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงอดทนกับความยากลำบากแล้วก็กระตันยูมีคุณธรรมดูแลชุมชนและบริจาคทำบุญเป็นต้นก็ล้วนแต่เป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นน,นะคะค่ะ ส่วนเมื่อถามถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ92.7ก็บอกว่ามีความภูมิใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดนะคะที่ได้อยู่ในประเทศไทยและเมื่อถามว่าอะไรที่ทำให้รู้สึกภูมิใจมากที่สุด ก็พบว่าคําตอบอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าบ้านเมืองสงบสุขนะคะรองลงมาก็คือศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็สถาบันหลักของชาติและแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงน้ําใจไมตรีนะคะแล้วก็ความเจริญของการพัฒนาเมืองการสื่อสารการคามานาคมรถไฟฟ้าสนามบินโซนภูมิสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นแม้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดเหตุ ขัดข้องบ่อยนะช่วงหลังเนี่ยนะคะ,คะก็ยังถือว่าเป็นภาพหนึ่งในความภาคภูมิใจของประชาชนนะคะและเมื่อถามถึงคําขอเพื่อประเทศไทยแล้วก็เพื่อคนไทยเนี่ยนะคะพบว่าผลสํารวจก็ระบุบอกว่าส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ78.5ก็บอกว่าขอให้เศรษฐกิจดีอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคน คาดหวังแล้วก็มุ่งหวังทั้งนั้นนะใช่นะเพราะว่าป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องปากท้องเนี่ยใช่ <c oughs> เพราะว่าไปไหนเนี่ยทุกคนก็บ่นเรื่องนี้ทั้งนั้น <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขอได้คนไทยส่วนใหญ่ก็เลยบอกนะคะว่าอยากจะให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงสะท้อนนี้จะถึงรัฐบาลหรือไม่นะคะบอกว่าอยากให้มีกินมีใช้ไม่ขัดสนนะคะรองลงมาคืออยากให้บ้านเมืองนั้นสงบสุขไม่วุ่นวายมีความปลอดภัยทุกด้านนักการเมืองเลิกทะเลออาะกันเสียทีนะคะแล้วก็มีความเป็นระเบียบวินัยตามลําดับค่ะ ส่วนความหวังในอนาคตนะคะก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ75.6บอกว่าก็มีความหวังนะคะที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ